ครับสวัสดีพี่ป้านะสารมวลคนขายไข่ทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตามกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวเดี๋ยวนี้รีวิวไม่ค่อยออกแต่พรีวิวกับอันบ็อกซ์นะครับวันนี้มารีวิวแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวไปในบ้านเราเมื่อตะกี้นี่เองนะครับถ้าเกิดใครได้ดูข่าวหรือได้ตามข่าวหรือได้ดูไลฟ์ถ่ายทอดสดงานเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการสดๆร้อนๆเลยมี8 Lite กับมี8 Pro นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอากันตรงๆนะเราจะเรียกXiaomi กันมาครึ่งชาติแล้วนะครับจริงๆแล้วชื่อมันก็คือ Xiaomi นะครับของทางเนี่ย Serious ก็เรียก Xiaomi ก็ Xiaomi ก็บะหมี่ที่เรากินนั่นแหละมี8 Lite กับมี8 Pro นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมารีวิวเนี่ยนะครับราคาถูกรุ่นน้องมี8 Lite ตัวนี้ความพิเศษของมันเลยคือเรื่องของราคากับสเปคที่ได้มานะครับแน่นอนตั้งแต่ตัวรุ่นพี่นะครับมี8หรือว่ามี8เนี่ยทำไว้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสเปค Snap 845 นะครับกล้องคู่ Fingerprint หน้าจอใหญ่นะครับในราคาแค่หมื่นกลางๆเลยไปหมื่นปลายๆนิดๆตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าได้หน้าจอใหญ่ไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับกล้องคู่ก็มีมาให้ AI โหมดโบเก้ นะครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยตัว Wi-Fi 5GHz พวกนี้มีมาให้รวมถึงดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับใช้กระจกอัมบอดี้ทั้งตัวเลยราคา 9,990 บาทได้ Snapdragon 660 AIE ด้วยแล้วก็เรื่องของแรมให้มา 6GB Storage 128คือจัดจ้านมากในย่านนี้นะครับบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้660แหมเขาใช้กันเกือบแล้วนี่ในต่ำหมื่น660มันจะมีความแตกต่างอยู่นะครับตัวที่โดนลดคล็อกสปีดกับตัวที่ไม่ได้โดนลดคล็อกสปีดหมื่นกลางนี่จะได้660ที่ไม่โดนลดคล็อกสปีดแต่ถ้าเกิดต่ำหมื่นลงมาไม่ว่าจะแบรนด์ไหน190จะกลายเป็น660ที่โดนลดคล็อกสปีดตัวนี้นะครับไม่โดนลดคล็อกสปีดเป็น CPU ที่เต็ม performance ของ660เลยดังนั้นมันจะมีความต่างกันอยู่ประมาณ200 MHz มี8 Pro ที่เปิดตัวพร้อมกันเนี่ยตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยจริงๆแล้วคล้ายกันเลยตัวมี8ตัวเดิมที่เราได้รีวิวไปใช่ไหมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของราคาครับ 19,990 บาทสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากสเปคเทพแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีตัวสแกนนิ้วนะครับเป็นสแกนนิ้วใต้จอเขาเรียกว่า Inscreen Fingerprint Sensor นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแรกของโลกที่เป็น Touch Pressure Sensitive Unlocking ก็คือมันจะปลดล็อกโดยการแตะมันก็จะปลดล็อกให้ถ้าเกิดใครเคยใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นปลดล็อกบนหน้าจอเป็น Fingerprint ใต้จอมันจะต้องกดนะแล้วมันจะช้านะครับตัวนี้ผมลองมาแล้วครับมันก็จะปลดล็อกง่ายกว่าแล้วก็ไวกว่าด้วยที่สำคัญมีตัวฝาหลังใสมาให้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยตามข่าวนิดนึงอีกแล้วเหมือนกัน จะมีตัวมี8นะครับที่เป็น EE ตัว EE เนี่ยนะครับจะมีฝาหลังใสแล้วทำให้เราเห็นตัวชิป CPU ด้านในเห็นแบตเตอรี่เห็นตัวช่องชาร์จอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ใหม่ของเขานะครับเหมือนกับว่ามองทะลุเข้าไปเห็นไส้ในอะไรเหมือนเราแต่งคอมอ่ะเราจะเห็นเคสเฮ้ยแม่งมีแรมมี CPU มีอะไรวิ่งอยู่ใช่ปะฝาหลังใสมีเหมือนกันเลยก็เป็นดีไซน์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อมี8ไปเนี่ยอยากจะได้ตัวฝาหลังตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้สเปคจัดเต็มนะครับ845อันล็อกใต้จอนะครับก็ถือว่าจัดจ้านในย่านนี้แล้วเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราไปลองเล่นมาอาทิตย์หนึ่งมันมีอะไรดีบ้างนะครับกับราคา 9,990 บาทที่ได้ถ้าเกิดว่าชอบสายถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอนะครับชอบสายบิวตี้ชอบสายเล่นเกมนะครับเป็นแนวแบบวัยรุ่นหน่อยว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์5หัวข้อหลักโซเชียลมีเดียกล้องเกมแบตเตอรี่แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่มันให้มาครับว่าเฮ้ยใช้งานจริงๆมาเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงกับมันบ้างนะครับดีก็บอกดีไม่ดีก็มองไม่ดีตรงๆชัดเจนแบบที่เราเป็นกันมาอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะเอาเริ่มจากฟีเจอร์ก่อนละกันนะครับตัวนี้จริงๆแล้วหลักๆเลยเนี่ยนะครับคล้ายกันเลยกับตัวรุ่นพี่นะครับมี8มันแตกต่างนะครับก็คือตัวหน้าจอเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด 6.26 นิ้วความละเอียด Full HD Plus เป็นแบบ IPS ทั่วไปนะครับไม่ได้เป็น AMOLED แบบรุ่นพี่สามารถที่จะเอาไปดูหนังหรือเล่นเกมไม่เคืองตาฟินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูจริงๆแล้วเนี่ยตรงติ่งมันเนี่ยนะครับมันจะเล็กกว่ารุ่นพี่นิดหนึ่งนะครับจากรุ่นพี่เนี่ยมันจะยาวมากตัวนี้บีบให้แคบลงมานะครับก็มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักน่าจะสัก 2-3% นะครับแต่โอเคละมันก็ลดลงนะครับติ่งมันก็จะเล็กบางคนบ่นตอนที่เรารีวิวมี8ไปเฮ้ยพี่แหมไอแถบด้านบนมันเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วที่มันยาวเนี่ยเพราะว่ามันไว้ซ่อนกล้องซ่อนลำโพงซ่อนเซ็นเซอร์มันเลยครับตัวนี้ก็จะบีบขึ้นมาแต่ว่าไฟแจ้งเตือนเองนะครับก็ยังมีอยู่ก็ถือว่าขยับเข้ามาให้มันชิดกันเพื่อจะได้มีพื้นที่หน้าจอเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากตัวรุ่นพี่กล้องนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องคู่เอามาใช้ในการทำหน้าชัดหลังเบลอได้ฟิงเกอร์พรินท์ก็มีมาให้ที่สำคัญนะครับตัวบอดี้มันถ้าเกิดเราดีๆเป็นกระจกนะครับแล้วก็มี2สีนะครับสีน้ำเงินกับสีดำออโรราบลูกับมิดไนท์แบล็กโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นเฟซตอบแชท สาวๆสอบกิ๊กอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันการเล่น Facebook Line ไอจีพวกนี้เนี่ยลื่นปื้ดลื่นปื้ดหายห่วงนะครับไฮเฟซนี่คือลื่นแน่นอน ผมชอบอย่างหนึ่งนะของ Xiaomi เขาคือเวลาเราแตะหรือว่าเราทำอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะครับเวลาเราแตะมันจะพุ่งหน่อยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาเลยสามารถที่จะเล่นได้ลื่นที่สำคัญนะครับมันมีโหมดโทนแอปมาให้ด้วยหรือว่าเป็นตั้งเป็น2 device เองก็สามารถจะทำได้ในเครื่องเดียวเหมือนมี2เครื่องเหมือนโคลนเครื่องไปเลยหรือจะเลือกโคลนทีละแอปก็ได้นะครับมีคลาวมาให้เอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้เก็บอะไรมีให้หมดเลยนะครับก็ใครที่ทำธุรกรรมหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอยากมี Line 2 ID อยากมี Facebook 2 อันไม่ต้องสลับแอคเขาก็สามารถที่จะใช้ Duo แอปของเขาได้เลยเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เขามีมานานแล้วความลื่นไหลในการเล่นแอปราคา10,000อ่ะมันก็ควรจะได้ประมาณนี้คือดีไม่แพ้ใครอ่ะเต็ม10ก็คงให้10นะครับไม่รู้จะไปติมันตรงไหนพัดลื่นปืดมันจะมีความแตกต่างกับตัวมี8รุ่นพี่อยู่นิดหนึ่งนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวราคาแพงกว่าตัวนี้อยู่ประมาณสัก 6,000-7,000 โดยประมาณแตะแล้วไปเลยปู๊ดไปเลยนะครับตัวนี้อาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วในเรทไม่เกินหมื่นหลายๆคนถามเฮ้ยพี่มันเล่น2หน้าจอได้ไหมนะครับ Android เจนใหม่ๆเล่น2หน้าจอได้หมดแล้วเปิดขึ้นมาก็สามารถจะเล่น Face ไปด้วยดู YouTube ไปด้วยหรือว่าจะเปิดเบราว์เซอร์นะครับอ่านข่าวพร้อมกับเล่น Facebook ไปก็สามารถจะทำได้โซเชียลมีเดียสบายๆไม่หน่วงไม่ค้างไม่กระตุกนะครับเล่นได้ลื่นๆไม่หงุดหงิดทีนี้เรื่องของ Entertainment ครับดูหนังฟังเพลงนะครับด้วยหน้าจอมันใหญ่ 6.26 แล้วก็มันมีติ่งขึ้นมานิดนึงเวลาเราไปดูใน YouTube เนี่ยนะครับเราจะกลัวว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวเวลาเรากางปุ๊บมันจะถล่มเข้าไปในติ่งหรือเปล่าบางทีรำคาญบางคนแต่ผมไม่รำคาญหรอกก็ตัวนี้นะครับเวลาเราดู YouTube ใช่ไหมเรากางหน้าจอสุดตัวซอฟต์แวร์มันจะจำกัดให้เราแค่ขอบติ่งดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าภาพมันจะเลยเข้าไปในติ่งนะครับมันก็จะอยู่สุดแค่ขอบติ่งแค่นั้นเราดูได้เต็มดีเทลนะครับแล้วก็ความละเอียดไม่เสียด้วยเรื่องของสีสันในส่วนตัวนะสีมันจืดไปนิดนึงกับจอมันสว่างไม่ค่อยมากถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะผมว่าถ้าเทียบกับตัวท็อปอย่างมี8อะไรเงี้ยตัวนี้ความสว่างอยู่ที่ประมาณ 85-90% ของมี8ตัวมี8เนี่ยมันจะเร่งหน้าจอได้สว่างกว่านี้แล้วก็สีเนี่ยจะสดกว่านี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาหน่อยวอลเปเปอร์ที่มันแถมมาตอนเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะทึบๆหน่อยมันจะยิ่งทำให้ดูมืดเข้าไปวิธีการแก้ผมง่ายมากครับแตะค้างครับแล้วไปที่วอลเปเปอร์แล้วเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วหน้าจอก็จะดูไบขึ้นมาทันทีเว้ยอารมณ์ฟีลลิ่งมันเหมือนกับวอลเปเปอร์ที่ติดมากับเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปเปลี่ยนวอลเปเปอร์ที่มันดูสดใสหน่อยอะไรประมาณนี้มันก็จะดูสวยขึ้นทำให้เครื่องมันดูดีขึ้น เรื่องของการฟังเพลงลำโพงดังมากนะครับสามารถที่เอาไปฟังในห้องน้ำหรือว่าเวลาแต่งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่านั่งอยู่ในรถไม่อยากเปิดเพลงในรถก็เปิดลำโพงนี้ก็ดังโซเชียลมีเดียแล้วก็มันติมีเดียนะครับเต็ม10ก็คง10 ไม่รู้จะติมันตรงไหนนะครับจอใหญ่เล่นได้ลื่นเอาไปเลย10นะครับไม่รู้จะกักคะแนนไว้เพื่อครับเรื่องกล้องทีนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอกันกล้องหน้าเป็น IMX 576นะครับ24ล้านพิกเซล f 2.2 แล้วก็กล้องหลังเนี่ย12ล้านบวก5ล้านพิกเซลนะครับ f 1.9 ทีนี้ซอฟต์แวร์ที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีเรื่องของ AI นะครับเรื่องของการทำโบเก้หน้าชั้นหลังเบลองานวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะถ่าย 4K ได้ด้วยไล่ไปทีละกล้องละกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยดีขึ้นกว่าเจนเก่าๆค่อนข้างเยอะเห็นได้ชัดเลยหนึ่งเลยคือเรื่องของงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะใช้งานโหมด AI ได้ด้วยโหมด AI ก็จะวัดแสงให้เรานะครับเลือกที่จะปรับเกลี่ยหน้าผิวให้หรือว่าทำเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราเองสามารถจะกดเปิดปิด AI ได้โหมด Portrait สามารถที่จะใช้งานคู่กับโหมด Beauty เจนใหม่ของเขาได้ด้วยโหมดภาพนิ่งเนี่ยส่วนตัวแล้วผมพอใจนะคืออาจจะแบบไม่ได้แบบเหมาะกับผู้หญิงที่เป็น Beauty จ๋ามากๆที่ปรับได้เป็น 10-20 ระดับแต่ว่ามันมีความพิเศษเลยคือตัวนี้เนี่ยไอตัวโหมด Beauty เจนใหม่ของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับริมฝีปากหรือว่า Make Oเมคอัพทุกอย่างนะครับสามารถที่จะปรับได้หมดแล้วมันจะแสดงผลเรียลไทม์ให้เราได้เลยเห็นกันตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยจะถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนถ้าเกิดเราปรับนะอ๋อตรงนี้เมคอัพหน้าชมพูนะเอ้ยเดี๋ยวเราปรับคางนะคางก็จะเรียวเดี๋ยวนั้นเลยหรือว่าปรับตาโตตาก็จะโตเดี๋ยวนั้นเลยให้เราเห็นก่อนว่ารูปที่เราจะกดถ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นแนวไหนถือว่าเป็นพัฒนาการของโหมด AI Beauty ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็โหมด Beauty มันก็ดีขึ้นมาตั้งแต่เจนก่อนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วดังนั้นคะแนนโหมด Beauty นะครับถ้าส่วนตัวนะผมให้9เต็ม10งานวิดีโอนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยงานวิดีโอสามารถที่จะถ่าย Full HD ได้ยังไม่พอนะครับสามารถที่จะใช้ร่วมกับโหมด Beauty ได้ด้วยมีให้ปรับ5ระดับเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนที่มันมีโหมด Beauty ในงานวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะโดนดรอป Quality ลงจาก Full HD ส่วนใหญ่นะจะดรอปไปเหลือ HD ตัวซอฟต์แวร์จับหน้าแล้วเกลี่ยหน้าอยู่ตลอดเวลาบางทีแบบเราหันซ้ายหันขวาหรือ move เยอะๆเงี้ย มันก็ไม่สามารถที่จะจับได้ตัวนี้นะครับพิเศษมากเลยคือคุณใช้งานโหมดบิวตี้ในงานวิดีโอเนี่ยนะครับยังถ่ายเป็น Full HD อยู่ที่สำคัญเฟรมเรทยังลื่นอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืนจุดพิจารณาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือถ่ายวิดีโอกลางคืนแล้วมันหนืดช้ากระตุกกระตักกระตุกกระติกเหลือเกินนะครับมีปัญหากับกลางคืนบ่อยมากแต่เจนใหม่นะครับซอฟต์แวร์เจนใหม่ตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะตัวแม่งลื่นมากนะครับถ่ายกลางคืนลื่นนะครับเก็บแสงได้ดีแล้วก็ดีเทลค่อนข้างที่จะดีเมื่อก่อนผมจะให้วิดีโอเขาเนี่ยประมาณสัก 7 ถึง 7.5 ไม่เคยเกินนี้เลยนะคุณกลับไปดูรีวิวเก่าๆได้เลยแต่ตัวนี้นะครับผมปรับให้เป็น 8.5 ถึง 9 เลยอาจจะมีติบ้างเรื่องวัดแสงในบางสถานการณ์ที่มันมูฟเมนต์เยอะๆแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งเฉยๆหรือว่าเรามูฟน้อยๆเนี่ยคือดีมากนะครับถ่ายกลางคืนไม่แหลกแล้วอันนี้ผมชอบไปลองตำกันได้ทีนี้กล้องหลังนะครับ12 ล้านบวก 5 ล้านพิกเซล f 1.9 เรื่องภาพนิ่งเนี่ยอันนี้ผมชอบมากคือโดยส่วนตัวเลยนะชอบมากนะครับทำหน้าชัดหลังเบลอง่ายชัตเตอร์แหลกน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด AI เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเหมือนกันถ้าเกิดเราไปถ่ายดอกไม้จะเล็งคอนทราสต์ให้ปรับแสงสวยให้หรือเราไปถ่ายในที่แบบข้างนอกสว่างจนโอเวอร์เกินไปเนี่ยโหมด HDR ก็จะทำงานให้ดังนั้นเนี่ยโหมด AI ที่มันให้มาเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้จริงและใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลาที่เราจะต้องแหมเราจะต้องแต่ละวัดแสงหรือล็อกแสงหรือล็อกโฟกัสอะไรเหมือนไม่ต้องแล้วนะครับหรือล็อกคอยเปิดปิด HDR นู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ไม่ต้องเปิดปิดแล้วนะครับตัว AI จะจัดการให้เราทุกอย่างเราแค่ยื่นขึ้นมาแล้วก็กดกึ๊ก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 คุณดูรูปที่ผมเอามาถ่ายมาให้ดูแล้วเดี๋ยวคุณจะตกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มือถือราคาไม่ถึงหมื่นมันทำได้ขนาดนี้แล้วหรือวะโคตรโหดนะครับโคตรโหดคือผมเองยังตกใจนะตอนแรกที่แบบเอาไปถ่ายเล่นๆมาแบบสุดจริงนะครับในเหรียญราคานี้แบบรู้สึกขนลุกขนพองขนชันกันเลยทีเดียวคะแนนงานวิดีโองานภาพนิ่งนะเกิน10ไปเยอะมากถือว่าเกินกว่าที่ตั้งใจไว้เยอะงานวิดีโอนะครับอันนี้หนักเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยจากเมื่อก่อนที่ด่างานวิดีโอเขาบ่อยมากนะครับด่าโอ้โหเฟรมเรทช้าหน่วงกระตุกกระตักกระตุกกระติกตอนนี้นะครับตัวราคาไม่เกินหมื่นของ Xiaomi มีวิดีโอ 4K มาให้สามารถที่จะเปิดกันสั่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ EIS ได้ด้วยที่สำคัญอีกรอบสำคัญเยอะเหลือเกินวิดีโอ Full HD 60 เฟรมเรทมาให้ Xiaomi เนี่ยจะไม่ทำวิดีโอ Full HD 60 เฟรมเรทมาใส่กล้องของตัวเองเลยนะน้อยรุ่นมากนะครับน้อยรุ่นมากตัวนี้มีมาให้แล้วคอนเทนต์ที่คุณดูอยู่ตอนนี้เป็น60 เฟรมเรทซึ่งมันจะสมูทตี้เบบี้เฟสโฟมมากใครที่ชอบความลื่นในการถ่ายวิดีโอถ่ายร็อกถ่ายอะไรบางทีถ่าย MV แล้วค่อยไปดึงสโลทีหลังก็ถ่าย 60 เฟรมเรทได้ตัวนี้ถ่ายได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณดูควอลิตี้งานที่ออกมาครับผมบอกเลยว่าดีกว่าเจนเดิมๆเป็น10เท่าเลยวัดแสงไม่วุ่นวายถ่ายที่มืดสามารถที่จะหันซ้ายหันขวาได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟรมเรทดรอปลงว่ะไม่ดรอปแล้ววิดีโอ 4K แม่งก็แบบเอาไปใช้งานจริงได้เลยคือไม่ใช่ให้มาเท่ๆนะเว้ยคือใช้งานจริงๆได้เลยคุณดูคลิปวิดีโอที่ผมขึ้นมาให้ครับแล้วคุณดูแล้วคุณพิจารณาเดี๋ยวว่านี่คือมือถือราคาไม่ถึงหมื่นสเปคเทพนะครับ660 AIE ไม่ลดคล็อกสปีดแรม6 GB LPDDR4X รอม128 2 ซิม Wi-Fi 5 GHz หน้าจอใหญ่ยังถ่าย 4K ได้อีก คือสุดแรงจริงแล้วงานวิดีโอที่ได้ครับมันดีกว่าเจนเก่าๆเยอะมากอันนี้ผมรู้สึกตกใจนะเพราะผมเคยเล่นมาเยอะหลายๆรุ่นเนี่ยงานวิดีโอไม่ได้ดีเลยแต่ตัวนี้เกินคาดมากนะครับดังนั้นชอบเล่นเกมชอบบิวตี้ชอบถ่ายวิดีโอชอบถ่ายรูปจัดได้เลยไม่ผิดหวังในราคาไม่เกินหมื่นกล้ารับประกันเลยไม่ผิดหวังทีนี้จุดติมันที่ผมเจอเรื่องเดียวเลยคืองานวิดีโอตี60 เฟรมเรทอันนี้นิดเดียวจริงก็คือเรื่องของการโฟกัสมันจะคอยแทร็กกิ้งวัตถุอยู่เรื่อยๆด้วยความที่ว่าเขาไม่ถนัดในงานวิดีโอ60 เฟรมเรทนะตอนนี้เนี่ยซอฟต์แวร์มันยังไม่สมบูรณ์ 100% อาจจะวางขายไปเสร็จปุ๊บอาจจะปล่อยอัปเดตมามี UI 10 อะไรเงี้ยน่าจะได้ตรงที่เป็น Android 9ผมว่าน่าจะแก้ตรงนี้ให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณถ่ายเป็น30 เฟรมเรทไม่มีปัญหานี้ต่อไปเรื่องของเกมนะครับสเปคก็รู้อยู่แล้วนะครับผมย้ำไปหลายรอบแล้ว60แรม6รอม128ก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นนะครับทั้ง ROV PUBG Identity Ragnarok Mobile เล่นได้หมดเลยความพิเศษของ60คือถ้าเกิดคุณเล่น ROV คุณสามารถที่จะเปิด High Frame Rate ได้ครับทีนี้แหละมันจะมีความต่างกับตัว Snapdragon 660ที่โดนลด Clock Speed แล้วมักจะใช้ในสมาร์ทโฟนที่เรทราคาต่ำหมื่นหลายๆรุ่นเขาจะใช้กันครับเพื่อที่จะประหยัดงบหรือว่าหมื่นต้นๆเนี่ยจะใช้ตัวนี้กันคือลด Clock Speed ลงไปเพื่อที่จะอาจจะแบบทำให้เครื่องมันร้อนน้อยลงประหยัดพลังงานมากขึ้นหรือว่าราคาถูกลงหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับในเรื่องต้นทุนเขาแต่ว่าตัวนี้ให้มาแบบไม่ลดคล็อกสปีดดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเกมพวกนี้เนี่ยนะครับที่ใช้เฟรมเรทสูงๆอย่าง60 เฟรมเรทแล้วเปิดกราฟิกสุดเป็นภาพ HD เนี่ยเฟรมเรทแทบจะไม่ดรอปเลยครับ60นิ่งๆยาวๆค่าเฉลี่ยให้ไม่ต่ำกว่า55แล้วกันคือลื่นมากพอมันลื่นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณคิดอยากจะแคสเกมคุณจะได้เปรียบพวกสมาร์ทโฟนที่ใช้60ที่โดนลดคล็อกสปีดลงคือเฟรมเรทคุณจะนิ่งกว่านะครับแล้วแรม คุณเนี่ยให้มา6 กิก LPDDR4X ซึ่งเป็นแรมที่สุดแล้วนะวันนี้เท่าที่จะให้ได้ครับไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยตัวนี้คือสุดแล้วได้ลื่นกว่าสตรีมได้ง่ายกว่านะครับไม่มีอาการกระตุกกระตักกระตุกกระติกสู้พวก845ไม่ได้ซึ่งพวกนั้นเนี่ยปรับสุดแล้วนะครับสุดทุกอย่างแล้วยังอัดแคสหน้าจอหรือสตรีมเกมสดได้เลยตัวนี้ถ้าเกิดคุณจะแคสเกมหรือสตรีมเกมนะปรับกลางหรือปรับต่ำนะครับก็จะสามารถเล่นได้เหมือนกัน ROV 10 นะครับผมแทบจะไม่มีเรื่องติเลยแล้วก็เรื่องของ PUBG ลื่นนะครับแต่ว่า PUBG เนี่ยตัวปรับสูงสุดของมันเนี่ยจะใช้เฉพาะพวก Snap 845 835 เท่านั้นนะครับตัว 660 เนี่ยจะปรับกลางได้เท่านั้นครับแต่ว่าเรื่องของเฟรมเรทสูงก็ยังปรับได้อยู่แล้วก็ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่หงุดหงิดนะผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยครับสำหรับคนที่จะเอาไปซื้อไปเล่นเกมน่าจัดมากนะครับก็อันนี้สิ่งที่เจอมาในเรื่องของการเล่นเกมแต่ถ้าเกิดอยากได้สุดต้องตัวนี้เลยครับมี8 Pro วกกลับไปขายของตัวนี้จะสุดกว่านะครับแล้วก็ใช้งานพวกนี้ได้ยาวๆกว่าอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าเฮ้ยเราจะใช้งานประมาณไหนสุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันอาจจะหมดเร็วไปหน่อยหนึ่งในความรู้สึกส่วนตัวนะอาจจะแบบไม่ได้อึดเวอร์วังอลังล้านแปดมากนะครับด้วยหน้าจอที่ใหญ่ด้วยสเปคที่ค่อนข้างเนี่ยจัดเต็มวันหนึ่งถามว่าเพียงพอไหมเพียงพออะแดปเตอร์ที่ให้มาเนี่ยไม่มีควิกชาร์จ 3.0 นะครับเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับก็จะเร็วกว่าอะแดปเตอร์ทั่วไปประมาณหนึ่งแต่ว่าสู้ควิกชาร์จ 3.0 ที่อยู่ในมี8ไม่ได้ถ้าเกิดอยากได้เร็วแบบขนาดนั้นแล้วแบบสเปคจัดเต็มด้วยนะครับเพิ่มเงินไปอีกประมาณ 5-6,000 ซื้อมี8หรือถ้าเกิดอยากได้ฟิงเกอร์พริ้นท์ใต้จอก็มี8 Pro ไปเลยครับตัวนี้ได้จบก็เล่นได้ยาวๆเหมือนกันตัวนี้ก็จะอยู่ในงบประมาณที่ไม่ถึงหมื่นก็ต้องเข้าใจเขาเล่นหนึ่งพอร์ตที่ให้มาเนี่ยเป็นพอร์ต Type C ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเอาไป create อย่างอื่นอย่างเช่นจะต่อจอนอกหรือมีแอปพลิเคชันอะไรที่ต้องใช้ตัวนี้จะสามารถทำงานได้กว้างกว่าพอร์ตที่เป็น micro USB ครับก็ลองดูละกันครับว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันตรงกับการใช้งานของคุณหรือเปล่าประมาณนี้ละกันครับสำหรับการรีวิว Xiaomi Mi 8 Lite เป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับไม่ถึงหมื่นเป็นรุ่นน้องของ Mi 8 แต่ว่าสเปคเนี่ยจัดเต็มมากทั้งเรื่องของกล้องเรื่องของงานวิดีโอนะครับเรื่องของหน้าจอเรื่องของสเปคลงตัวแล้วก็วันนี้เปิดขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันที่ 9 เรื่องสีนะครับมี2สีมีสี Aurora Blue กับสี Midnight Black นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Midnight Black Aurora Blue ก็จะเป็นสีน้ำเงินม่วงๆหน่อย 9,990 บาทแจ้งอีกรอบหนึ่งตัวมี8 Pro นะครับราคา 19,990 ได้สแกนนิ้วใต้จอแบบ Pressure ตัวแรกของโลกนะครับได้ Snapdragon 845 ตัวที่แรงที่สุดแล้วของ Snapdragon วันนี้ผมตั้มแล้วก็มี8 Pro ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้เทสอะไรเพิ่มเติมตัวนี้เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาถ้าเกิดมีเวลาว่างเดี๋ยวจะทำให้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย